อีกหนึ่งเรื่องค่ะมูลนิธิพื้นที่ชุมน้ำทะเลน้อยค่ะเขาได้จัดเสวนาตำนานและตามหาช่างแคระทะเลน้อยค่ะหากหาหลักฐานเพียงพอก็จะถือเป็นความโชคดีของชาวพัทลุงนะคะที่คนพบร่องรอยของช่างแคระเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยค่ะที่สำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงมูลนิธิพื้นที่ชุมน้ำทะเลน้อยจัดเสวนาตำนานและการตามหาช่างแคระทะเลน้อยครั้งที่1โดยนำชิ้นส่วนเดพอบในเขตพื้นที่ชุมน้ำทะเลน้อยนะคะมาแสดงไม่ว่าจะเป็นฟันช่างกรามช่างและก็ส่วนที่เป็นกระดูกโดยเชื่อว่าเป็นชิ้นส่วนของช่างแคระที่หายไปจากทะเลน้อยเล็กประมาณ70ปีที่ผ่านมานะคะนายสนธยาแก้วค้ำประธานมูลนิธิพื้นที่ชุมน้ำทะเลน้อยก็กล่าวค่ะว่าช่างแคระทะเลน้อยเนี่ยเป็นตำนานที่ชาวบ้านลาวต่อกันมาช้านานแต่ก็ยังไม่ปรากฏเป็นหลักฐานเทมารองรับการมีอยู่จริงของช่างแคระนะคะเมื่อมูลนิธิลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านค่ะก็มีข้อมูลที่น่าเชื่อได้ว่าในเขตพื้นที่ทะเลน้อยเนี่ยและอดีตมีช่างอาศัยอยู่จริงแต่จะเป็นช่างแคระหรือไม้ก็จะต้องค้นหากันต่อไปค่ะเพิ่นพือก็ตามทางมูลนิธิก็ได้เคลื่อนไว้ตามหาร่องรอยช่างแคระทะเลน้อยนะครับซึ่งมีชาวบ้านส่วนหนึ่งครอบครัวครอบครองชิ้นส่วนของช่างทะเลน้อยออกมายืนยันว่าเป็นชิ้นส่วนของช่างแคระส่วนเอกสารของนายแพทย์บุญทรงเลขากุลนักอนุรักษ์ธรรมชาติชื่อดังที่เสียชีวิตแล้วได้กล่าวถึงเรื่องช่างแคระในหนังสือพิมพ์ไทยประจำวันที่5มิถุนายน2506เมื่อ10ปีก่อนเคยพบช่างแคระหรือว่าช่างคมถึง2ครั้งด้วยกันบริเวณทิศเหนือของทะเลสาบสงขลากำลังกินหญ้าอยู่ตามน้องน้ำแต่เมื่อปี2506ก็ไม่พบช่างประเภทนี้อีกแล้วนะครับคณะทีวาทีรอยตีสิทธิพรบานทิพย์ประธานชมรมคนรักเมืองลุงในกรุงเทพนะครับแล้วก็อุปนายกสมาคมชาวปากใต้ในภาพรวมราชุปธรรมบอกว่าในเบื้องต้นถูกฟ้าจะต้องรวมกันเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดหากมีหลักฐานชัดเจนก็ถือว่าเป็นความโชคดีของชาวพี่น้องจังหวัดพัทลุงด้วยนะครับที่คนพบร่องรอยของช่างแคระเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยก็คือในเขตพื้นที่ทะเลน้อยเนี่ยแหลกอดีตนะคะเขาว่าคือมีคือคนเด็กคนเหล็กนู่นนะเขาว่าเคยมีช่างอาศัยอยู่จริงแต่ว่านั่นแหละเราจะแลว่ามันจะเป็นช่างแคระเมื่อเด็กเขาว่าได้ก็ต้องหาหลักฐานกันต่อไปนะคะ